b ั s ซี่หรือบิวซี่นะครับตัวนี้เป็นคัสตอมช็อปสเปเชียลฟอร์เซสเนเชอรัลเอาท์ลอว์นะครับเป็นลิมิเต็ดอ i ดิชันด้วยผลิตแค่300เล่มทั่วโลกครั้งเดียวแล้วก็ไม่ผลิตซ้ำแบบนี้แล้วนะครับมีรุ่นนี้น่าจะผลิตออกมาในช่วงปี2009นะ2.009นะครับซึ่งนานแล้วนะครับถ้าปัจจุบันก็10กว่าปีแล้วนะครับ เพราะตอนรีวิวนี้เป็นปี2023ผลิตออกมาปี2009เป็นมีดที่ผมยืมมารีวิวเจ้าของคือมิสเตอร์บิ๊กบอสราคาเท่าที่แจ้งทราบมาหน้าเว็บอยู่ที่899 US ดอลลาร์ถ้าตีเป็นเงินไทยนะปัจจุบันปี2023ที่รีวิวนี้31,000บาทนะครับเร่มนี้มาแต่มีดอย่างเดียวไม่มีปลอกปลอกสั่งทำในไทยนะครับ b u สซ y b บิวซี่สไลเดอรนส่วนใหญ่เขาจะไม่ค่อยให้ปลอกมาจะให้มาแต่มีดถ้าปลอกให้มาก็จะเป็นแบบเติร์ดปาร์ตี้ผลิตอย่างเช่น Eagle <go> Industry ผลิตไม่ก็ให้เจ้าอื่นผลิตคัสตอมขึ้นมาซึ่ง b u สซ y b บิวซี่คอมแบเนี่ย มันจะมีทรีมเจมินี่ด้วยที่ผมเจมินายเจมินี่ที่ผมชอบนะครับรุ่นที่ดาริวดิกสันใช้ในเรื่อง walking dead ตั้งแต่ซีซั่น1จนถึงซีซัน4ซีซัน5อะไรประมาณนี้แล้วก็ตอนหลังดลริวก็ใช้มีดอีกรุ่นหนึ่งเพราะว่าเหมือนมีดเล่มนั้นโดนขโมยโดนทำหล่นหายไปอะไรประมาณนี้เสียดายมากเลยปัจจุบันผมดู The walking dead ซ้ำนะครับอยู่ในช่อง Disney Plus เนี่ย h อ t s t a r เนี่ยถึงซีซัน่นะครับ ep 1 0หรือ11นี่แหละจำไม่ได้แล้วมีดเล่มที่ดาริวใช้อยู่ที่เบสนะครับ เหมือนกับเดี๋ยวก็ถูกจับแยกจากกันอะไรประมาณนี้นะครับเป็นหนึ่งในแบรนด์ที่ผมชอบมากนะครับเรามาดูกันแล้วกันนะครับปลอกเนี่ยเป็นคายเด็กบางนะครับทำในไทยอันนี้ไม่ได้ไม่ได้มาจากไม่ได้มากับมีดเจ้าของเขาไปสั่งทำก็จะเป็นดังเกลขยับพกแนวนอนแบบสเกล Carry แล้วก็แบบดังเกลแบบนี้นะครับเป็นห่วงเข็มขัดก็เป็นคายเด็กเนาะเอาออกจากซองก็จับแล้วดันนะครับ ผมจะไม่ช่างพร้อมซองให้นะเพราะมไม่ใช่ซองออริจินอลนะครับสเปคอาจจะเพี้ยนได้ถ้าเกิดไปเอาข้อมูลจากเว็บไซต์มาผมจะช่างเฉพาะตัวมีดแล้วก็วัดเฉพาะตัวมีดเท่านั้นนะครับตัวนี้เห็นบอกว่าน่าจะเป็นรุ่น H2 หรือเปล่าหรือว่า H1 ผมไม่แน่ใจนะแต่ส่วนที่ต่างกันที่ผมเห็นเลยเนี่ยรุ่นที่ผมเคยรีวิวไปในช่องแล้วนะครับสตัวก่อนหน้านี้ถ้าเด้งมาตรงนี้กดเข้าไปดูได้นะครับหรือว่าท้ายคลิปก็ได้มันจะไม่มีเป็น ฮิดเดนกาดแบบนี้ไม่มีเป็นแรมไม่มีอะไรมันจะเรียบๆแบบนี้เลยหรือแม่ก็จะเป็นแบบไอหูกลางๆออกมาอย่างเงี้ยนะครับตัวนี้จะต่างกันเพราะเป็น c u s t o มช็อปอีกทีสเปเชียลฟอ c e เก็คือเป็นสำหรับสเปเชียลฟอ c e สหน่วยรบพิเศษอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วก็ชื่อรุ่นก็คือเป็น Natural Outlaw Limited Edition นะครับนี่ก็จะบอกชัดเจนเลยว่า232 of 300คือเล่มที่232 ทั้งหมด300เล่มทั่วโลกนะครับผลิตแค่นี้แล้วก็ด้านข้างจะมีมาร์กนะครับ b u s s y Custom Shop ก็คือสั่งผลิตออเดอร์ตามตามที่เขามีให้ติ๊กเลือกนะครับหรืออาจจะสั่งทำแบบเป็นกรณีพิเศษก็ว่าใบนะครับทรงใบแล้วก็การออกแบบเนี่ยเป็น Combat Slash Survival นะครับ Slash Tools นะครับคือเป็นมีดยังชีพด้วยและเป็นอาวุธต่อสู้ด้วยซึ่งหนานะ แต่บิวซีเล่มนี้ก็ไม่ได้หนาเท่ากับเล่มอื่นนะบางเล่มนี่คือหนากว่านี้อีกอันนี้น่าจะประมาณ5มิลกว่าๆได้นะห้าหมิลประมาณนะั้นไม่ถึง7มิลมิลหนากว่านี้เยอะเนะเดี๋ยวผมลองวัดคร่าวๆให้ดูก็ได้ลองวัดดูเนาะประมาณ6มิลห้ามิลครึ่ง6มิลประมาณนั้นนะไม่ถึง6มิลซะดีทรงใบเป็นดรอปพอยต์ะ Point, นะครับซึ่งเป็นมีดที่ใช้งานได้หลากหลายงานมากไม่ว่าจะเป็นการแทงการงัดนะครับการซากการผ่าตัดเหลาหัน่น รวมถึงการสับการสไลด์นะแต่ตัวคมเนี่ยไม่ได้เป็นฟูลแฟตกลายนะเป็นเซเบอร์กลายนะออกจะแนวคอนเวก์นิดด้วยซะด้วยสามใบนะครับเบสซีออ x, ่บิวซเนี่ยเขาจะชอบทำคอนเวกเนาะบางรุ่นก็จะเป็นแฟลตฟูลแฟลตบ้างบางรุ่นก็เป็นคอนเวกชัดๆเลยแต่รุ่นนี้ผมไม่แน่ใจว่าเป็นคอนเวกผสมหรือว่าจะเป็นแบบแฟลตเซเบอร์ er, นะครับแล้วเป็นคอนเวกที่คมก็ไม่แน่ใจผิวเป็นไฮโพลิช ซาตินนะครับซาตินค่อนข้างเงาเลยซึ่งก็ถ่ายรีวิวในวิดีโอค่อนข้างยากนิดนึงเพราะว่ามันเกิดสะท้อนแสงนะครับจะเห็นเส้นแฮร์ไลน์หรือว่าเป็นเส้นขนนะครับถ้าลองขยับมุมให้ดีก็จะเห็นว่านี่เห็นไหมครับมันจะเอาโฟกัสง่ายมากในคัสตอมช็อปนะครับจะมีรอยขูดขีดอยู่ด้วยนะนามนี้เลยนะครับผมโอเคส่วนของกาดนะครับก็จะมีเป็นชอยด้านหน้าซึ่งเราสามารถจะจับมีดในลักษณะนี้ขยับแบบนี้ จับแบบนี้หรือว่าจะไงก็ได้แล้วแต่เราที่จะใช้งานแบบเหมือนเป็นเหลานะครับแล้ว g ร i d ดิ้งแบบ Convex นะครับคือมันจะบวมๆอ่ะเหมือนคมขวาอุ่มๆนะคบมบางคนเขาเรียกว่าคมคมบัวคมกรีบบัวนะครับซึ่งมันจะมีข้อดีก็คือเนื้อเหล็กมันเยอะนะครับมันบวมนะครับทำให้มันแข็งแรงแล้วก็เวลาฟันนะครับสับลงไปแบบนี้หรือว่าฟันตัดบารอนนิ่งตอกสันอย่างเงี้ยผ่าไม้เนี่ยมันจะดีด ไอ้วัสดุออกจากตัวคมด้านข้างเนี่ยง่ายไม่เหมือนฮอลโล w โดนหนีบแน่นอนถ้าเป็นฮอลโลหรือถ้าเป็นฟูลแฟลตบางทีก็อาจจะโดนหนีบนะฟูลแฟลตก็จะตัดสไลด์ผ่านได้ดีนะครับแล้วก็ถ้าเป็นฮอลโล w ก็จะเฉียบคมบางแต่ความแข็งแรงก็อาจจะสู้สแกนเดนิเวียนกลายสแกนที่กลายไม่ได้หรือว่าคอนเวกซ์ไม่ได้นะครับคือเป็นเรื่องของจีออเมตรีสันฐานหรือว่าการออกแบบเบรดโปรไฟล์หรือว่าลักษณะของคมที่เขาทํามา ผิวซาตินก็ช่วยให้มีดเนี่ยมีความลื่นเรียบในการฟันผ่านได้ง่ายขึ้นนะแม้ว่าจะเป็นคอนเวก็ตามส่วนด้ามแล้วก็โครงสร้างมีดจะเป็นฟูลแฟลตไม่ใช่ฟูลแฟลตเป็นฟูลแทงนะครับโทษทีฟูลแทงคือใบแกนในนะครับจนถึงด้านหลังเนี่ยเป็นชิ้นเดียวกันทั้งหมดซึ่งก็แข็งแรงแน่นอนนะครับเดี๋ยวเรามาชั่งน้ําหนักมีดเล่มนี้ดูนะครับแล้วเดี๋ยวลองมาวัดความยาวแต่สเปกก็ไปอ่านใต้คลิปได้เลยลิงก์อะไรผมก็บอกไปแล้วนะ899ร้กดอลลาร์นะครับ30,000กว่าบาท โอเคมีดเปล่าๆเลยนะครับผมไม่ช่างซองนะเพราะว่าซองไม่ใช่ซองมันน้ำหนักมีดอย่างเดียวนะครับ515กรัม 5, 5 15ถือว่าเป็นน้ำหนักที่ค่อนข้างหนักนะครึ่งกิโลเลยนะครับมีดเล่มนี้นะครับแต่จับในในมือผมไม่ได้รู้สึกว่ามันหนักขนาดนะั้นคือรู้สึกว่ามันมีน้ำหนักอะไม่ใช่มีดที่เบาแต่จับแล้วรู้สึกว่าเออแบบมันมันบาลานะ่ะเหมือนน้ำหนักมันจะอยู่บริเวณอยู่ตรงเนี้ยพอดีนะครับถ้าลองวางดูเห็นไหม บาลานดีมากเลยนะผมคิดว่าจริงๆด้ามจะหนักกว่าซะด้วยซ้ำแบบเหมือนวางแล้วมันจะทิมอย่างเงี้ยนะครับวางตัวนี้ทิมนะต้องขยับขึ้นมาตรงเนี้ยวางยากนิดนึงก็บาลานกจ็จะอยู่ประมาณตรงเนี้ยนะครับประมาณแถวๆเนี้ยพอดีนะครับซึ่งส่วนที่เป็นรูตรงนี้ก็จะเป็นส่วนที่เอาไว้ร้อยเชือกนะครับพาราคอร์ดหรือว่าร้อยแถววันแล้วยงตรงเนี้ยโยงมาเข้าหากันเวลาใช้งานก็เป็นกาดเวลาแทงมือจะได้ไม่สไลด์ไปบาดโดนบาดนะครับหรือว่าอาจจะเอาไว้พันกับท่อเหล็ก กิ่งไม้อะไรอย่างเงี้ยทำเป็นหอกอาวุธได้นะครับท้ายก็จะเป็นเอ็ก s e โพส์พอมเมลคือส้นยื่นออกมานะครับสามารถใช้กระแทกเป็นอาวุธนะครับทุบกระจกทุบหัวต่อสู้กันระย้าประชิดใช้เคาะโขกได้นะครับตรงนี้ก็มีแอ่งนะครับซึ่งก็เป็นส้นที่ค่อนข้างหนานะครับพอสมควรเลยแต่ไม่ได้แหลมนะใช้จุดไฟไม่ได้นะครับแต่ก็ถ้าโดนหัวนี่ก็แตกได้นะครับแม้ว่าจะเป็น ่ซนที่ยืนวางยืนได้อย่างนี้นะครับมีรูสอรูสําหรับร้อยเชือกพนานคอร์แล้วก็ด้ามเองเนี่ยก็จะเป็นการประกบเข้าไปของวัสดุนะครับที่เขาใช้เป็น t i เกอร์ไฮลินินไมคคาาก็คือเป็นเ,เส้นใยเินินนะครับอัดเข้าไปกับสารเคมีให้มีความแน่นแข็งเป็นเลนินสีน้ำตาลนะครับแล้วก็ลายนี้เขาเรียกว่าไทเกอร์ไฮไทเกอร์คือเสือไฮคือหนังหนังเสือนะครับก็มันอาจจะแบบ เป็นการตั้งชื่อให้มันต่างกาันแต่จริงไม่ได้ใช้หนังเสือทำเนาะเห็นไหมครับก็เป็นปูดๆนี่ไงถ้าดูจากด้านบนและด้านล่างก็จะเป็นป่องแล้วแคบแล้วป่องคือเป็นคลื่นอย่างเงี้ยเหมือนมะขามอ่ะนะมะขามป้อมมะขามเทศอะไรเงี้ยนะครับไม่ใช่มะขามป้อมสิมะขามเทศหรือว่ามะขามนะครับจับแล้วก็รู้สึกว่ามันอุ้มอยู่ในมือดีนะครับมนมๆแล้วก็ด้ามก็จะมีการเมลาดามมาหมดเลยด้านบนก็เป็นเคิฟลงนะครับด้านล่างก็ขึ้นอย่างนี้ ซ้ายขวาบนล่างทำคอนทัวร์โค้งมนมาหมดเลยนะครับทำออกมาได้รู้สึกดีมากนะครับด้ามเนี่ยเหมือนจะอ้วนนะแต่พอจับเราไม่ได้รู้สึกอ้วนเลยแล้วก็เป็นด้ามที่ใหญ่นะครับทั้งพื้นที่หน้าหลังทั้งพื้นที่บนล่างนะครับคนมือเล็กจับถนัดนะครับส่วนด้านล่าง,ด,าางด้านหลังตรงนี้ก็สามารถจะจับโชกนะครับสับกระแทกแบบนี้ก็ได้หรือว่าตอกสันทุบก็ได้ด้วยนะครับเป็นมีดที่ เอ่อโรบัสต์มากนะครับถึกมากนะครับดูแบบนั้นมากส่วนด้านหน้าเขาก็ทำเป็นขึ้นๆอย่างเงี้ยเป็นดีไซน์ของเขาอะนะไม่ได้มีอะไรมากมายนอกจากความสวยงามแล้วก็เป็นเอกลักษณ์เฉพาะเป็นดีไซน์เฉพาะของเขาอะนะครับส่วนโลหะผลิตนะครับใบเนี่ยเป็นอินฟายหรืออินฟินะครับซึ่งตัวนี้เป็นโลหะเอกสิทธิ์เฉพาะอีกแล้วนะครับของบิวซี่หรือบัสซี่นะครับที่เขานิยมนํามาใช้ผลิตมีดฟิกซ์เบลดหรือว่ามีดใช้งานของเขาอะนะครับซึ่งก็ ว่ากันว่าเป็นโลหะที่เหนียวแข็งทนการกระแทกสูงรักษาคามดีนะครับแต่ไม่ใช่สเตเลทไม่ทนสนิมนะครับเป็นสนิมได้แต่ผิวนี้ก็คือยังยังกริบอยู่เลยนะเพราะไม่มีการใช้งานเลยนะครับเป็นหนึ่งในแบรนด์ที่ผมส่วนตัวผมผมชอบนะ t o p s n i ผมก็ชอบนะครับถ้าเป็นแบรนด์นอกเนาะ Ontario b e k e r k b ร์เบเกนะครับก็ชอบคือผมชอบมีดแบรนด์ก็ชอบแหละยอมรับแต่ก็มีแบบ ไม่เกิน20บแบรนด์น่ะที่ชอบดีไซน์แล้วก็ชอบวัสดุที่นํามาใช้ไม่ได้เกี่ยงว่ามันแพงมันถูกครับไม่ได้เกี่ยงว่าแบบตัวละครในการ์ตูนในเกมใช้อะไรเงี้ยแต่ผมชอบดีไซน์ชอบแบบแนวคิดที่เขาออกแบบมาซึ่งเล่มนี้ก็เป็นหนึ่งในนั้นด้วยนะครับราคาโหดมากนะครับสามหมกว่ากว่าจะถึงไทยเสียภาษีค่าส่งอีกแค่ค่ามีดก,ก็899แล้ว3ามหมื่นหนึ่งอ่ะคิดดูแต่คือต้องบอกเลยว่าชอบนะครับไม่มีเงินซื้อจริงๆนะขอบคุณพี่เจ้าของมีดมากๆที่เออเฟอร์ให้ยืมรีวิวะ้ไดม เราลองมาวัดโอเวอร์ออลกันก่อนนะครับแต่สเปคจริงๆอ่านใต้คลิปได้เลยเนาะนะครับหัวท้ายเลยโอเวอร์ออลทั้งหมดอยู่ที่12.8นิ้วนะครับ3า5เซนติเมตรนะรเกือบ13นิ้วเลยฟุตกว่านะครับใบใบ7นิ้วเออ7นิ้วพอดีเลยนะครับใบ7นิ้วพอดีอยู่ที่18เซนนะครับแล้วก็ด้ามด้ามส่วนหัวท้ายเลย14เซนนะครับ5.6นิ้ว น้ำหนัก515กรัมนะครับมีดเปล่านะถ้าซองก็600กว่ากรัมเป็นหนึ่งในมีดจะบอกว่าเป็นมีดที่ถึกนะครับถึกแน่นอนนะตัวน,นี้นะครับไม่ต้องไม่ต้องกังวลไม่ต้องกังขาเลยเป็นมีดที่ถึกแน่ๆนะบัสซี่นะครับบิลซี่บัสซี่คัสตอมช็อปสเปเชียลฟอร์เซสเนเชอรัลเอาร์ลิมิเต็ดอีดิชั่นเป็นเอช1เน้งนะครับไทเกอร์ไฮเลนินไมคาร์ตา 232ทับสนะครับชอบชอบดีไซน์นะครับตามนี้เลยนะครับผลิตปี2009รายละเอียดใต้คลิปขอบคุณมากนะครับทุกคนที่ติดตามชมขอบคุณเจ้าของมีดที่ให้ยืมรีวิวดามก็เจาะพินมาแบบนี้นะเป็นร่องระบายนะครับสวยมากเลยเล่มนี้แล้วก็เป็นมีดที่ถึกจับถนัดมากคือด้ามนี้โคตรชอบเลยนะใบก็ถึกหนามากนะแล้วเจอกันครับขอบคุณครับเฮบิไรเดนเอาท์